สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือ OKFanClub.com ครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่อง The Black Phone หรือสายหลอนซ่อนวิญญาณนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนว่าคลิปนี้ก็คงจะต้องมีสปอยเพราะว่าหนังเรื่องนี้สร้างขึ้นมาจากเรื่องสั้นเรื่องสั้นก็จะเป็นเรื่องที่มีพล็อตเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นซึ่งเราก็ได้เห็นเรื่องย่อโดยมากไปแล้วในตัวอย่างและในบทประชาสัมพันธ์ต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สปอยมามันก็แทบจะไม่เกินตัวอย่างไม่เกินเนื้อหาของหนังนะครับแต่ว่าตอนจบหรือเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรที่มันซับซ้อนพระเอกเอาตัวรอดได้หรือไม่นี่พี่โอก็จะไม่บอกนะครับThe Black Phone เข้าฉายในประเทศไทยตั้งแต่วันพุธที่13กรกฎาคม2565ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อาสาฬหบูชานะครับวันแรกของเทศกาลหยุดยาวเข้าพรรษาซึ่งในสัปดาห์เดียวกันนี้ก็มีหนังเข้าใหม่อีกตั้ง6เรื่องมีหนังไทยเรื่องทวงคืนด้วยผลปรากฏการฉายในวันแรกครับผลประกอบการปรากฏว่าสายหลอนซ่อนวิญญาณนี้ทำเงินได้เหนือกว่าหนังใหม่ทุกเรื่องแม้แต่ทวงคืนของแดนนอร์เวย์ก็ยังสู้ไม่ได้นะครับจะเป็นรองก็เพียงแต่ทอเทพเจ้าสายฟ้าด้วยรักและอัศนีที่ทำรายได้เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยต่อเป็นสัปดาห์ที่2เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับที่อเมริกาเรื่องนี้ฉายก่อนหน้าเราไปในสัปดาห์เดียวกับเอลวิสก็คือประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนแม้ว่าเรื่องนี้จะเปิดตัวสุดสัปดาห์แรกที่อเมริกาได้เพียงอันดับที่4รองจากเอลวิสที่เข้าพร้อมกันนะครับและก็รองจากจูราสสิคเวิลด์ที่เข้าก่อนหน้าและท็อปกันภาค2ท็อปกันมาเวอริคที่เข้าก่อนหน้าอีกทีนึงทำให้เรื่องนี้ The Black Phone เป็นเพียงอันดับ4รองจาก3เรื่องนี้นะครับแต่ก็ทำรายได้มากกว่า20ล้านเหรียญสหรัฐเป็นอันดับ4ที่มีรายได้สูงเกิน20ล้านเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีนับตั้งแต่ปี2018แล้วก็เรื่องนี้มีทุนสร้างเพียงแค่18ล้านเท่านั้นทำให้สายหลอนซ่อนวิญญาณหรือ The Black Phone คืนทุนจากการฉายเพียงแค่3วันแรกในอเมริกาอันนี้รายได้เราไม่ได้นับค่าโฆษณาแล้วก็ส่วนแบ่งการตลาดที่จะต้องแบ่งกับโรงหนังและพาร์ทเนอร์อื่นๆนะครับนับวันที่โพสต์นี้เรื่องนี้ก็ทำรายได้ทั่วโลกไปแล้วกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐโดยที่ยังไม่ได้นับประเทศไทยซึ่งเท่ากับว่าทำรายได้ไปแล้ว5เท่าของทุนสร้างไม่รู้เหมือนกันว่าจะปิดโปรแกรมไปได้เท่าไหร่จะถึง200ล้านหรือไม่นะครับเดิมทีเรื่องนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมเข้าฉายตั้งแต่ต้นปีโดยที่คนดูทั้งหลายก็ได้เห็นแล้วทั้งโปสเตอร์และตัวอย่างหนังตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่เนื่องจากการได้ฉายในรอบทดลองปรากฏว่ามีผลตอบรับที่ดีมากเกินความคาดหมายไปหลายเท่าทางค่าย Blumhouse เนี่ยก็เลยตัดสินใจโยกเรื่องนี้จากต้นปีมาเป็นหนังซัมเมอร์ครับเพื่อที่จะทำรายได้ที่มากกว่าช่วงต้นปีหลายเท่าแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางหนังฟอร์มยักษ์มากมายแต่โอกาสที่ทำเงินก็มีมากกว่าไปฉายในช่วงต้นปีอยู่ดีนะครับคู่แข่งที่เป็นหนังสยองขวัญฟอร์มยักษ์ในช่วงนี้ก็ไม่มีแล้วก็เรื่องนี้ก็ได้เลือกที่จะฉายชนกับเอลวิสซึ่งถ้าเทียบกับหนังฟอร์มยักษ์เรื่องอื่นๆแล้วเนี่ยเอลวิสก็ยังเป็นคนเหมือนกันไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่นะครับถ้าจะโดนทิ้งห่างก็คือเอลวิสสรุปแล้วได้อันดับหนึ่งเนี่ยก็รายได้ก็ไม่ได้แตกต่างกันแบบถล่มทลายนักเอลวิสเป็นอันดับหนึ่งไปด้วยตัวเลขประมาณ30ล้านแล้วก็ The Black Phone เนี่ยเป็นอันดับ4ไปที่ตัวเลขประมาณ20ล้านนะครับต่างกันแค่10ล้านกว่า The Black Phoneหรือสายหลอนซ่อนวิญญาณได้รับเรทที่อเมริกาเรท R นะครับความยาว1ชั่วโมง43นาทีจัดอยู่ในประเภทน่ากลัวสยองขวัญตื่นเต้นระทึกขวัญคะแนน IMDB นักวิจารณ์ให้เฉลี่ย65เต็ม100โดยประมาณนะครับประชาชนได้ไป 7.2 เต็ม10ส่วนเว็บมะเขือ Rotten Tomatoes นักวิจารณ์ชอบเรื่องนี้นับถึงเวลาที่โพสต์นี้นะครับ 82% ส่วนคนดูนั้นก็ชอบไปที่ 89% คะแนน Cinema Score ซึ่งวัดจากผู้ชมหน้าโรงในวันแรกได้เกรด B+ ครับ The Black Phone
สายหลอนซ่อนวิญญาณอำนวยการสร้างกำกับการแสดงและร่วมเขียนบทโดยสกอตต์เดอริกสันนะครับเป็นมือเขียนบทและผู้กำกับจากเรื่อง Sinister The Exorcist of Emily Rose Deliver Us From Evil แล้วก็ภาพยนตร์ Marvel เรื่อง Doctor Strange ภาคแรกซึ่งหลังจากที่เขามีปัญหาขัดแย้งทางด้านทิศทางของเรื่องนะครับก็เลยไม่ได้กำกับภาค2ให้แซมเรมี่เป็นคนไปกำกับแทนส่วนเขาก็เป็นผู้อำนวยการสร้างร่วมด้วยใน Doctor Strange ใน Multiverse of Madness นะครับส่วนเรื่องนี้ Black Phone เนี่ยสร้างจากเรื่องสั้นของโจฮิลซึ่งโจฮิลก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกชายของนักเขียนนิยายสยองขวัญอันดับหนึ่งของโลกสตีเฟนคิงนั่นเองครับเราก็เลยเห็นฉากหลายฉากที่ตั้งใจเหมือนงานของพ่อด้วยความเคารพอย่างยิ่งเช่นฉากคนร้ายถือลูกโป่งในอิฐเราก็มีมนุษย์ต่างดาวถือลูกโป่งหลากสีเรื่องนี้อีธานฮอคถือลูกโป่งดำแล้วก็ฉากที่น้องขี่จักรยานใส่ฮูดสีเหลืองตามหาพี่ชายเนี่ยก็เหมือนพี่ชายใส่ฮูดสีเหลืองตามหาน้องในอิฐเช่นเดียวกันและยังมีอีกหลายๆเรื่องที่เขาว่าตรงกันมากนะครับอย่างเช่นฉากคนร้ายจับเด็กหลังจากที่เล่นเบสบอลเสร็จนั่นก็เหมือนกับเรื่องด็อกเตอร์สลีปแล้วผู้กำกับสกอตก็ยังเพิ่มเติมว่าเรื่อง Black Phone เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจาก400 Blows กับเรื่อง Devil's Backbone ด้วยนะครับสำหรับ Ethan Hawke ที่เป็นตัวขายของเรื่องนี้เขามีประวัติดีเด่นเป็นถึงผู้เข้าชิงออสการ์4ครั้งตั้งแต่ปี2002ครับเรื่อง Training Day คู่กับ Denzel Washington จากนั้นก็ได้ชิงอีก3ครั้งจากเรื่อง Before Sunset Before Midnight และ Boyhood ผลงานล่าสุดในยุคโควิดนี้ได้แก่เรื่อง Tesla นะครับเป็นคู่แข่งของเอดิสันที่เขาได้รับบทนำแล้วก็เรื่อง The Northman แสดงเป็นพระราชาพ่อของพระเอกที่ถูกปลงพระชนโดยน้องของตัวเองครับอีธานเคยร่วมงานกับสกอตมาแล้วในหนังสยองขวัญเช่นกันเรื่อง Sinister ซึ่งใครๆก็ชอบเรื่องนั้นชื่อร้านแอลิสันในเรื่องก็จงใจตั้งให้เหมือนชื่อตัวละครของอีธานในเรื่อง Sinister ที่เคยร่วมงานกับพุ่มกับนี้เช่นกันครับสำหรับการแสดงในเรื่องนี้อีธานแสดงเป็นคนร้ายใส่หน้ากากถือลูกโป่งได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์บางคนว่าเป็นบทบาทที่ดีที่สุดถ้าเราเป็นอีธานก็คงดีใจตายเลยครับเพราะว่าแสดงหนังมาจนปีนี้อายุ52แล้วกลับได้รับคำชมว่าดีที่สุดเอาในเรื่องที่ต้องใส่หน้ากากทั้งเรื่องฉากอื่นก็แค่ถือลูกโป่งแล้วก็นั่งพุงพลุยจับเข็มขัดมีฉากสับปะงกบ้างหัวเราะแบบโจ๊กเกอร์บ้างสลับกันไปแล้วก็พวกนี้แหละคือการแสดงที่ดีที่สุดสำหรับนักวิจารณ์บางคนนะครับสำหรับในเรื่องนี้พระเอกของเรื่องคือเจสันเทมส์น้องเจสันนี่เป็นดาราหน้าใหม่วัย13ในขณะที่ถ่ายทำตอนนี้ก็อายุ15โตเกินที่เห็นในเรื่องไปเยอะแล้วนะครับน้องแสดงได้ดีมากเห็นแล้วก็อยากที่จะเป็นผีคอยเอาใจช่วยเช่นเดียวกับเพื่อนผีทั้ง5ที่ตายก่อนหน้านี้ในเรื่องนี้นะครับการที่พี่ฮอคจับแต่เด็กผู้ชายอันนี้พี่โอจะไม่ขอสปอยบอกแค่ว่ามีฉากอุ้มน้องฉากลูบหัวจับแก้มแล้วก็ไปดูเองในเรื่องนะครับว่าจะมีอะไรที่โหดร้ายรุนแรงที่พี่ฮอคจะกระทำกับน้องเทมมากกว่านี้หรือไม่ในเรื่องดูเอลเองนะครับนอกจากเด็กชายทั้งคนและผีแล้วก็ยังมีเด็กผู้หญิงแสดงดีอีกคนนึงคือน้องเมเดลินแมกรอแสดงเป็นน้องสาวยานทิพย์และมีอีกคนเป็นเพื่อนที่พระเอกแอบปิ๊งนอกนั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดแสดงเป็นตัวประกอบแล้วเขาก็พยายามหาเรื่องมาใส่มาเสริมให้หนังยาวยืดไปจนถึง4ชั่วโมงเอ้ย1ชั่วโมง43นาทีได้ดังที่เราได้ดูในภาพยนตร์เรื่องนี้บทของฆาตกรโรคจิตในเรื่องเนี้ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการรวมลักษณะของฆาตกรโรคจิตตัวจริงในยุคเมื่อหลาย10ปีก่อนนะครับที่มีฆาตกรแอบจับเด็กมากระทำมิดีมิร้ายรวมคาแรคเตอร์ไว้3แบบก็มีทั้งใส่หน้ากากถือลูกโป่งนั่งรถตู้ใช้เข็มขัดตีเหยื่อมีห้องใต้ดินอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับสำหรับคะแนนของพี่โอเนื่องจากว่าพี่โอดูแล้วก็มีความสนุกตื่นเต้นลุ้นเอาใจช่วยตัวละครเอาใจช่วยน้องเทมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังเห็นอกเห็นใจบรรดาน้องผีๆทั้งหลายที่ตายก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนรักเด็กแล้ว
อินกับหนังในเรื่องชอบความสัมพันธ์กับเด็กกับระหว่างน้องเทมกับเพื่อนผีนะครับก็เลยให้เรื่องนี้ไปได้8เต็ม10ครับถ้ามีอะไรที่พี่โอพูดจาผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้พบกันในคลิปอื่นๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ